สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้ดังนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลอากาศเอกกำธลสินธวานนท์รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนายอยู่ฉายแซ่เฉินผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท PHHP ประเทศไทยจำกัดพร้อมผู้บริหารและสมาชิกของบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการเปิดตัวสินค้าโอฟิราคอลลาเจนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายดุลดิลกดุลลัมภะเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในการออกร้านงานกาชาดเมื่อปี2551พร้อมทั้งเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือชุดหัวใจในการบริหารธุรกิจโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีและคณะผู้บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการมหัศจรรย์น้ำดื่มช้างล้านขวดล้านน้ำใจเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการร้านโรงเรียนเซนต์จอนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2553เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางเครือวันวิชัยธนพัฒน์พร้อมบุคคลในครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจโทวิชัยวิชัยธนพัฒน์และในโอกาสนี้พลตำรวจโทสมศักดิ์แขวงโสภาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายเกษมเพียรธรรมดีประธานมูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตตรธรรมไทยพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนางมัทนาสันติวัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดังนี้คณะอาจารย์และสโมสรนักเรียนภาคปกติทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพจนีเทียมศักดิ์นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกลุ่มไทยนามทารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดพระราชทานเพื่อใช้ในโครงการตามพระราชดำรินายสุวัฒน์ไวยจัญญาอุปนายกสมาคมกวีร่วมสมัยศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์นำนายสนั่นพันธ์คำพานักกลอนอาวุโสและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือบทร้อยกรองชื่อดาวดวงเดียวซึ่งนายสนั่นได้รวบรวมบทร้อยกรองที่ประพันธ์ไว้และจัดพิมพ์เป็นเล่มในโอกาสที่ตนเองมีอายุครบ80ปีเมื่อพุทธศักราช2552เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยและในโอกาสนี้นายสุวัฒน์ไวยจัญญาและครอบครัวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือบทร้อยกรองชื่อด้วยรักและผูกพันซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติปีพุทธศักราช2554และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรางวัลที่ได้จากการประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายวิเชียรชวลิตปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะกรรมการกาชาดภาคทั้ง12ภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2553เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 9:39 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้
นางทัศนีสุนทรวันประธานศูนย์อนุรักษ์ดนตรีไทยทัศนีวันนำเยาวชนในศูนย์อนุรักษ์ดนตรีไทยทัศนีวันและผู้ปกครองของเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและในโอกาสนี้เยาวชนที่เรียนดนตรีไทยในศูนย์แสดงดนตรีไทยถวายทอดพระเนตรในเพลงมหาราชาศิรวาทบทพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำนองของอาจารย์มนตรีตราโมทเพื่อทอดพระเนตรนายขวัญชัยประพัฒน์พงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดพร้อมคณะกรรมการโครงการลมหายใจไร้มลทินและเยาวชนที่ชนะการประกวดร้องเพลงตามโครงการดังกล่าวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตปี2552ร้องเพลงลมหายใจไร้มลทินถวายเพื่อทอดพระเนตรด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเซอิจิโคจิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเงินของมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและเงินจากทุนการกุศลสมเด็จพระเทพเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าจัดตั้งเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2548โดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีวัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห์สาธารณภัยและส่งเสริมการศึกษากีฬาวัฒนธรรมศาสนาและอื่นๆทุนการกุศลสมเด็จพระเทพเป็นทุนที่นำเงินจากผู้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลไปใช้ในการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเป็นต้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมว่าด้วยการศึกษาเพื่อประชาชนครั้งที่10วันนี้เวลา 16:30 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรม Royal Cliff Beach Resort จังหวัดชลบุรีทรงเปิดการประชุมว่าด้วยการศึกษาเพื่อประชาชนครั้งที่10ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24มีนาคมนี้ภายใต้หัวข้อ20ปีหลังการประกาศปฏิญญาจอมเทียนเพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆและร่วมกันพิจารณาแนวทางในการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อปวงชนภายในปี2558รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมการศึกษาภายในงานนอกจากจะจัดให้มีการประชุมของผู้นำระดับสูงด้านการศึกษาของประเทศต่างๆรวม45ประเทศแล้วยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการศึกษาเพื่อปวงชนของไทยพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการจัดดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาของไทยสำหรับเป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ในการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาวันนี้เวลา 11:15 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาทอดพระเนตรการจำลองวิถีชีวิตรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่ามงและเผ่าเย้าศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาแห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่ามงและเผ่าเย้าซึ่งเป็นชนเผ่าที่อยู่กันแบบพี่แบบน้องส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวเจ้าข้าวไร่และข้าวโพดโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงซึ่งมาจากบ้าน12พัฒนาปางข้าเหนือปางข้าปางมะโอปางพริกห้วยกอกและบ้านน้ำต้มในตอนบ่ายเสด็จไปยังวัดศรีคมคำตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาทรงจุดธูปเทียนบูชาพระเจ้าตนหลวงพระประธานประจำอุโบสถซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศักราช2034ในสมัยพระยาเมืองยี่ครองเมืองพะเยาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพะเยาและชาวล้านนาด้วยวัดศรีคมคำเดิมชื่อว่าวัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดทุ่งเอี้ยงเนื่องจากมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นประธานของวัด
สันนิษฐานว่าวัดศรีคมคำสร้างขึ้นราวพุทธศักราช2067มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกหลายครั้งต่อมาพระครูวชิระปัญญาเจ้าคณะแขวงเมืองพะเยารวมถึงคหบดีและประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้อาราธนานิมนต์ครูบาศรีวิชัยมาเป็นประธานในการก่อสร้างพระวิหารหลวงดังกล่าวจนแล้วสำเร็จบริบูรณ์ทั้งนี้ในช่วงเดือน6ของทุกปีตรงกับวันวิสาขบูชาจะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวงหรือเทศกาล8เป็งซึ่งประชาชนเชื่อกันว่าพระเจ้าตนหลวงคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าใครที่มากราบสักการะแล้วจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลอยู่ดีมีสุขตลอดไปจากนั้นเสด็จไปยังท่าเทียบเรือบริเวณกว้านพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อประทับเรือที่นั่งไปยังวัดติโลกอารามเมื่อเสด็จถึงทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาหลวงพ่อศิลาวัดติโลกอารามเป็นชื่อวัดที่ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกที่ถูกค้นพบในวัดร้างกลางกว้านพะเยาหรือในบริเวณหนองเต่าทำให้รู้ว่าวัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นวัดที่ผู้ปกครองเมืองพะเยาสร้างถวายแด่พระเจ้าติโลกราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนาโดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าบวกสี่แจงโอกาสนี้ทรงปล่อยพันปลาน้ำจืดลงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือและเป็นอันดับสามของประเทศรองจากหนองหารและบึงบอระเพ็ดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานโครงการหนึ่งใจเดียวกันที่จังหวัดระยองทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้นางสิริรัตน์อายุวัฒน์รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการหนึ่งใจเดียวกันให้กับราษฎรตำบลนาตาขวัญจำนวน500ชุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดระยองสำหรับโครงการหนึ่งใจเดียวกันมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาดังกล่าวให้มีจิตใจเข้มแข็งพร้อมสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชมีประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกองการศัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีคณะนายอำเภอเมืองสมุทรปราการและอาสาสมัครปกป้องสถาบันหรืออสปจังหวัดสมุทรปราการคณะครูโรงเรียนบ้านท่ากลอยอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราแม่ค้าพ่อค้าจากตลาดก้งโค้งบ้านแสงโสมอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มงานคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมกรมราชทัณฑ์อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีส่วนที่ห้องจุฬาภรณ์ชั้น2ตึกสยามินมีคณะบุคคลจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีให้ทรงมีพระวรกายแข็งแรงอาทิคณะอบต.หนองบ่มกล้วยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นภาครัฐโดยกองทัพบกและกอรมน.ได้ใช้ความพยายามทุกรูปแบบที่จะปกป้องสังคมและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ให้มีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยด้วยการใช้แนวทางสันติวิธีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนด้วยการมอบโอกาสส่งเสริมให้พวกเขาได้รับการอบรมทักษะอาชีพเพื่อให้เขาเหล่านี้ได้มีอนาคตที่ดีภายใต้โครงการทำดีมีอาชีพผมเห็นด้วยกับโครงการนะครับที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้สันติวิธีครับสื่อสารกันเองและสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนในการใช้ความรุนแรงเพื่อลดความรุนแรงครับ